่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทีมข่าวลงสำรวจความคิดเห็นตัวแทนประชาชนในท้องถิ่นหลังกรมบัญชีกลางตรวจสอบบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่ส่วนใหญ่นำรายได้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สวนทางกลับการลงทุนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนอ่างเก็บน้ำหรือรายจ่ายการส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่มีน้อยมากอาคาร2ชั้นติดแอร์ทั้งหลังมีรั้วรอบขอบชิดคือที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายที่ดูแลประชาชน 1,800 ครัวเรือนประชากรรวมประมาณ 6,100 คนไม่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายที่นี่คือที่ตั้งของเทศบาลตำบลบางเตยที่กำลังก่อสร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่ด้านสมาชิกเทศบาลตำบลบางเตยมองการก่อสร้างเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเปิดใจที่ผ่านมาชุมชนพัฒนาตามลำดับงบประมาณที่ได้นำมาบำรุงซ่อมแซมสร้างและต่อเติมศาลากลางชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านใช้ทำกิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลสำคัญต่างๆร่วมกันอยากให้ภาครัฐแก้ระเบียบใช้เงินเพราะยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับภารกิจก็กระจายรายได้มาจ้างช่างมาครับชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับยังหรอบางทีอาจจะได้น้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับมันไม่ทั่วถึงกันอะไรเงี้ยครับถ้าจะทั่วถึงก็คือมันหลายหมู่นะหมู่นึงสัก 400,000 อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังไม่อยากให้ดึงกลับหรอกครับเพราะว่าเรายังหาผู้รับเหมาไม่ทันบางทีเงินนั้นก็ตกเป็นสะสมไปเราก็ต้องมาตั้งงบประมาณใหม่มาครับเช่นเดียวกับสำอางอีกหนึ่งตัวแทนชาวบ้านในท้องถิ่นตำบลบางเตยอาชีพเกษตรกรเราว่าส่วนตัวไม่รู้เรื่องการจัดสรรบริหารงบประมาณในชุมชนแต่เท่าที่เห็นงบประมาณที่ลงทุนการก่อสร้างในชุมชนไม่เพียงชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ยังเกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนไม่เห็นด้วยหากภาครัฐจะดึงเงินสะสมของอปท.คืนด้วยที่ว่ารัฐจะเอาคืนไปคือว่าอยากให้เป็นเงินสะสมตรงนี้เดี๋ยวเผื่อทางเทศบาลหรือทางผู้ใหญ่บ้านกำนันมีจุดที่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาให้ชาวบ้านมันก็จะได้สร้างได้เบิกมาทำตรงนี้นะครับงบได้มาจากรัฐมันก็ได้มาทีทางรัฐบาลช่วยแต่ว่าเขาผ่านทางผู้ใหญ่บ้านกำนันมาอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าในปี2560อบต.คลองควายมีงบประมาณรวม49ล้านบาทแต่งบส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ด้านการบริหารทั่วไปรองลงมาได้แก่การบริการชุมชนและสังคมสงเคราะห์งบกลางและด้านเศรษฐกิจตามลำดับขณะที่เทศบาลตำบลบางเตยมีรายได้ในปีงบประมาณ2559รวมกว่า93ล้านบาทส่วนรายจ่ายอยู่ที่72ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ2559รายจ่ายหลักของเทศบาลตำบลบางเตยคือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง20ล้านบาทรองลงมาคือเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำรวมกันเกือบ20ล้านบาทสุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน